ฟุตโนโจทย์การเมืองเนื่องแต่พิธาการบ้านซับซ้อนรัฐบาลพิเศษทั้งที่สัญญาณแห่งการเปลี่ยนผ่านสำแดงออกอย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อวันที่22สิงหาคมมาแล้วชัดเจนว่ายุคแห่งนายเศรษฐาทวีสินกำลังเริ่มต้นทั้งยังเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เพียงแต่พรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยจะเทคะแนนที่มีอยู่ให้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์หากด้วยพลานุภาพประสานเข้ากับบารมีอันพลเอกประยุทธ์จันโอชาสะสมร่วมกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณตั้งแต่ได้ชัยชนะเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ก็ประเคนมอบให้กับนายเศรษฐาทวีสินผ่านการประสานเสียงจากภายในของ250สว.โดยเฉพาะที่เปล่งผ่านคนอย่างพลเอกปรีชาจันโอชากึกก้องนี่คือรากฐานแห่งการก้าวข้ามความขัดแย้งการปรองดองรวมพลังระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นรูปธรรมแห่งรัฐบาลพิเศษดำเนินไปตามยุทธวิธีแปรสตรามาสู่แปรพันมองข้ามรัฐประหารไม่ว่า2549ไม่ว่า2557ออกไปความเป็นจริงเช่นนี้คือก้าวใหม่รัฐบาลใหม่ความหวังใหม่กระนั้นปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งมีอาจปฏิเสธขณะเดียวกันก็มีอาจจะยอมรับได้เมื่อมองมาจากด้านของรัฐบาลพิเศษอย่างต่อเนื่องและจริงจังนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่ยังมีเสียงร้องตะโกนนายกพิธาดังขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่สมุยนครศรีธรรมราชภูเก็ตยิ่งเมื่อไปแจกลายเซ็นในงานสัปดาห์หนังสือก็ไม่เว้นความเป็นจริงอย่างจริงแท้ก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่30มิได้เป็นของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หากแต่เป็นนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยจากเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนมายังเดือนตุลาคมกระแสนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์น่าจะหายวับไปจากสังคมทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงแล้วเหตุใดภาพของมวลชนที่มาห้อมล้อมจึงยังคึกคักอยู่นี่ย่อมเป็นโจทย์ทางการเมืองที่มีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับและทีมทำงานของรัฐบาลพิเศษจำเป็นต้องหาทางแก้ไขโดยรีบด่วนยิ่งหากมองย้อนไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมยิ่งน่าใจหายที่คิดกันว่าเมื่อดีลลงตัวและผ่านสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมมาแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเหมือนภาพที่ดอนเมืองและภาพที่เกียกกายกลับมิได้เป็นเช่นนั้นเป็นคำถามไปยังพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐเศรษฐาถก CEO อาลีบาบาขยายลงทุนพัฒนาดิจิทัลโลจิสติกคลาวด์เซอร์วิสนายกรัฐมนตรีเศรษฐาหารือผู้บริหารอาลีบาบาเชิญชวนขยายการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดิจิทัลโลจิสติกและคลาวด์เซอร์วิสเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่17ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงที่โรงแรมไชน่าเวิลด์เมอร์แฟนเจียง CEO บริษัทอาลีบาบาอินเตอร์เนชั่นแนลดิจิตอลคอมเมอร์สกรุ๊ปเข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโดยอาลีบาบากรุ๊ปเป็นบริษัทอีคอมเมอร์สรายใหญ่ให้บริการและพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือระบบอาลีบาบาคลาวด์คอมพิวติ้งและระบบการชำระเงินอาลีเพย์บริษัททำสถิติการขายหุ้นให้กับนักลงทุนเป็นครั้งแรก IPO
ด้วยมูลค่าสูงสุดในตลาดหุ้นนิวยอร์กจำนวน 25,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ 800,000 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณอาลีบาบาสำหรับความมั่นใจและการลงทุนในคลาวด์เซอร์วิสหวังว่าจะได้รับการขยายการลงทุนและอาลีบาบาจะสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยเชื่อมั่นว่ายังมีโอกาสในการลงทุนไทยได้อีกมากด้านผู้บริหารบริษัทเห็นว่าไทยมีศักยภาพเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ Strategic Partner ซึ่งบริษัทอาตลาดใหญ่ของบริษัทยินดีสนับสนุน e-training ให้กับไทยพร้อมขยายความร่วมมือการลงทุนได้แก่ e-commerce training สำหรับบุคลากรและแรงงานไทยบริษัทยินดีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในด้านดิจิทัลและเสนอให้ตั้งสมาร์ทดิจิตอลฮับในไทยซึ่งบริษัทจะพิจารณาด้วยสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจทั้งนี้ Travel Platformเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทกำลังขยายการดำเนินการและเป็นไปด้วยดีซึ่งกำลังร่วมมือกับททของไทยเสนอรัฐบาลสำหรับมาตรการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยใช้ระบบออนไลน์และเสนอการใช้ใบขับขี่จีนในไทยจะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งรวมถึงบริษัทจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ไทยออนไลน์เฮลท์เซ็นเตอร์สำหรับนักท่องเที่ยวห้าสอสองานเข้าเรืองไกรยื่นสอบถือครองที่ดินสปกพบทชอบด้วยกมหรือไม่เรืองไกรร้องปชสอบ5สสปชปพทเพื่อไทยรวมพลังก้าวไกลพทถือครองที่ดินสปก 4-01 พบท5ชอบด้วยกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่วันที่17ตุลาคม2566ในเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรเปิดเผยว่าวันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของส.ส. 5 รายว่าแจ้งการถือครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ดังนี้ 1.นายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.กรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20มีนาคม66ว่ามีที่ดินรวม43แปลงรวมมูลค่า 94,146,440 บาทโดยรายการที่6เป็นที่ดินสปก.เลขที่513ตำบลหนองตาแต้มเนื้อที่6ไร่3งาน73ตารางวาแต่ไม่แจ้งมูลค่าและยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคม66ว่ามีที่ดินรวม44แปลงรวมมูลค่า 94,769,165 บาทโดยไม่มีการแจ้งรายการที่ดินสปก.เลขที่513ไว้จึงควรตรวจสอบที่ดินสปก.แปลงดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่2นายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20มีนาคม66ว่ามีที่ดินพบท5รวม1แปลงมูลค่า 300,000 บาทโดยไปแสดงไว้ในรายการที่9ของรายการสิทธิและสัมปทานและยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคม66ว่ามีที่ดินพบท5รวม1แปลงมูลค่า 300,000 บาทโดยไปแสดงไว้ในรายการที่9ของรายการสิทธิและสัมปทานไว้เช่นเดิมจึงควรตรวจสอบที่ดินพบท5แปลงดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่3นายสมศักดิ์บุญประชมส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยรวมพลังยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.
เมื่อวันที่4กรกฎาคม66ว่ามีที่ดินรวม35แปลงรวมมูลค่า56,490,000 บาทโดยแจ้งรายการที่ดินสปก401เลขที่10662ไว้ในลำดับที่27ตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเนื้อที่1งาน5ตารางวามูลค่า 500,000 บาทจึงควรตรวจสอบที่ดินสปก.แปลงดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่4นายสรวีสุภปณิตาส.ส.ปทุมธานีพรรคก้าวไกลยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคม66ว่ามีที่ดินรวม260แปลงรวมมูลค่า 504,537,000 บาทโดยแจ้งรายการที่ดินสปก401เลขที่5386ไว้ในลำดับที่258ตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่18ไร่2งาน91ตารางวามูลค่า 740,000 บาทกรณีจึงควรตรวจสอบที่ดินสปก.แปลงดังกล่าวเป็นไปโดยชอบหรือไม่5นายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคม66ว่ามีที่ดินรวม142แปลงรวมมูลค่า 29,725,462 บาทโดยแจ้งรายการที่ดินสปก401รวม2แปลงคือเลขที่31110ไว้ในลำดับที่141ตำบลห้วยยายจิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเนื้อที่1งาน62ตารางวามูลค่า 20,000 บาทและเลขที่31111ไว้ในลำดับที่142ตำบลห้วยยายจิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเนื้อที่1งาน48ตารางวามูลค่า 20,000 บาทจึงควรตรวจสอบที่ดินสปก.แปลงดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ในเรื่องไกลกล่าวว่าข้อมูลที่นำมาร้องครั้งนี้มาจากเว็บไซต์ของปปช.ทั้งสิ้นโดยแนบเอกสารบางส่วนไปพร้อมหนังสือแล้วจึงขอให้ปปช.นำข้อมูลรายละเอียดที่ส.ส.ทั้ง5รายแจ้งไว้มาตรวจสอบว่าถือครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่